มาเรื่องราวต่อไปกันดีกว่าค่ะพระเอกคนนี้เนี่ยเปลี่ยนลุคใหม่ใครฮะน้องกราฟคณาวุฒิค่ะคุณแม่คุณผู้ชมต้องบอกว่าคุณผู้ชมเนี่ยเคยเห็นน้องกราฟแบบว่าเป็นหนุ่มน่ารักน่ารักเทรนดูคิ้วๆแต่ครั้งนี้ค่ะน้องมาในลุคเซอร์ผมยาวบ้างนี่แล้วต้องบอกว่าน้องเนี่ยมีโปรเจกต์เซอร์ไพรส์ FC เซอร์ไพรส์แฟนคลับด้วยจะเป็นโปรเจกต์อะไรรวมไปถึงเรื่องของการไว้ทรงผมอย่างนี้เนี่ยจะมีโปรเจกต์อะไรหรือเปล่านะฮะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าคนนี้เนี่ยแฟนคลับก็เยอะพร้อมไหมพร้อมแล้วฟังจากปากน้องกรัฟธนาวุฒิกันค่ะช่วงนี้ก็มันยุงลังครับ ใช่ครับผมจนแบบพี่ช่างผมก็แอบแบบเอ๊ะจะทำทรงอะไรดีนะเพราะว่ามันทำค่อนข้างยากครับผมตอนนี้เริ่มตังหรือยังเริ่มไอเดียเริ่มหมดหรือยังในการทำผมยาวอ๋อทำผมไม่รู้ครับต้องถามพี่ช่างครับว่าไอเดียหมดหรือยังครับคือเอาจริงๆเราอยากไว้ผมยาวมาตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าพอมีจังหวะที่กำลังจะได้ไว้เนี่ยแต่การว่ามีสุภาพบุรุษจุฑาเทพเข้ามาผมเป็นดวงใจเทวพรมเข้ามาแล้วด้วยความที่แบบเป็นลุคคุณชายด้วยมันก็เลยต้องจำใจไปตัดครับผมพอไปตัดก็นั่นแหละครับก็ไม่ได้ไว้สักทีครับจนมาปิดกล้องตอนนี้เราก็ว่างไม่ได้ถ่ายอะไรด้วยเราก็เลยถือโอกาสช่วงนี้ไว้ผมไปเลยทำไมอ่ะมันมีอะไรจุดประกายที่ทำให้อยากผมยาวไหมไม่ครับไม่มีเลยครับจริงๆเอาจริงๆเราแค่รู้สึกว่าเราไว้ผมสั้นมาทั้งชีวิตแล้วไงครับเราเลยรู้สึกว่าอยากจะลองไว้ผมยาวดูบ้างครับผมอย่างช่วงมัธยมเราก็ต้องทรงนักเรียนบ้างต้องสกินเฮดบ้างซึ่งโอกาสที่จะยาวได้ขนาดเนี้ยถ้าไม่มีเลยใช่ครับผมก็เลยถือโอกาสไว้เลยครับเอายาวแค่ไหนดีพี่ปู่เลยไหมคะไม่เนาะจริงๆใจจริงอยากครับแต่ว่ากลัวสระผมทุกวันไงครับแล้วมันต้องมานั่งเป่าทุกวันมันก็น่าจะลำบากครับก็อาจจะยาวนี้สักนิดหน่อยพอใจแล้วก็ค่อยตัดครับผมทรงในฝันใช่ไหมครับเอาจริงๆครับอย่างวันนี้เลยครับผมแม่ผมเขาเห็นที่พี่ทีมงานเขาลงเป็นรูปผมหรือว่าเตรียมตัวกำลังแต่งหน้าทำผมอะไรนะผมแม่ผมส่งรูปพี่หลุยสก็อตมาสมัยไหนพี่หลุยสก็อตสมัย น่าจะยังช่วงหนุ่มๆตอนไม่รู้ว่าแกเป็นแรปเตอร์อยู่หรือเปล่าแบบผมยาวอะไรอย่างเงี้ยผมเขาบอกว่าทรงนี้ก็มองผ่านก็คล้ายพี่หลุยเหมือนกันนะทรงผมขันฝันแม่ใช่ใช่อ่ะเดี๋ยววันเกิดแล้วเป็นไงเรื่องของขวัญอะไรยังไงให้ตัวเองไหมครับปีนี้ของขวัญให้ตัวเองยังไม่มีครับใช่ครับผมก็จะมีให้เป็นพี่ๆแฟนคลับละกันครับผมก็น่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตของผมนะครับผมช่วงวันที่9ธันวาคมนี้นะครับก็จัดเนื่องในโอกาสวันเกิดของผมครับมอบให้พี่แฟนคลับทุกคนจะได้มาจอยกันครับเราเปิดเผยเกสได้บ้างหรือยังคะยังเลยเก็บความลับเก่งขึ้นเยอะเลยค่ะนี่ก็อยากพูดครับอยากพูดตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ไม่พูดไม่ได้จริงๆครับเป็นยังไงงานเรามันจะเป็นยังไงทีมเตะบอลครับเตะบอลครับเตะบอลตั้งแต่เริ่มงานเลยเริ่มงานก็เตะบอลเลยครับผมก็ใช่ครับเป็นฟุตซอลครับผมก็หลังจากเตะฟุตซอลเสร็จเนี่ยเราก็จะมีเป็นเหมือนคอนเสิร์ตให้มีแฟนคลับด้วยก็จะมีร้องเพลงนั่นแหละครับผมแล้วก็มีเกสด้วยในช่วงคอนเสิร์ตก็รอติดตามเหมือนเดิมครับเหลืออยู่ประมาณเพลง2เพลงครับที่ยังหาไม่ได้ครับผมที่เหลือโอเคเรียบร้อยหมดแล้วครับวอร์มร่างกายไปถึงไหนแล้วตอนนี้คุณจะอยู่มีทีมอะไรยังไงแฟนเขาก็ต้องเลือกทีมไว้รอแล้วหรือยังก็เดี๋ยวประกาศทีแล้วกันครับผมเดี๋ยวประกาศทีแต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะเร็วๆนี้ก็น่าจะมีประกาศเกสประกาศไลน์อัพแล้วครับผมก็เดี๋ยวลองเลือกเชียร์ดูแล้วกันครับว่าอยากอยู่เชียร์ข้างไหนไม่เชียร์กับก็ได้ได้ครับไม่ติดครับเกียร์ใช่เกียร์เยอะมากเกียร์เยอะมากจริงๆครับใช่ครับคุ้มสุดๆครับเป็นหลักแบบนี้มันจะมีการพูดกับโดเนทอะไรเพื่อไปทำบุญอะไรต่างๆตอนนี้ยังครับก็เดี๋ยวถ้ามีเปิดรับบริจาคหรืออะไรเมื่อไหร่เนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ยังครับชมใช่ไหมครับผมเร็วสุดก็น่าจะเป็นปีหน้าครับผมละครชุดดวงใจเทวพรมนะครับผมก็ต้นปีหน้าได้รับชมแล้วครับผมแล้วก็ระหว่างนี้ก็อาจจะเป็นพวกแบบโปรเจกต์อาจจะมีเพลงหรือว่าพวกงานแฟชั่นงานอะไรต่างๆก็ฝากรอติดตามด้วยครับตอนนี้ทำงาน7วันเลยนะเห็นครับแบบวันเว้นวันเหมือนกันนะตอนนี้เกือบครับเดือนนี้ก็เริ่มกลับมาเกือบทำงานทุกวันอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเราว่างจากละครเนี่ยครับ เราก็เลยมาลุยงานอีเวนต์งานอะไรค่อนข้างเยอะครับผมหล่ออ่ะไม่ว่าจะเป็นผมสั้นผมยาว
ผมรักคุณครับเออหวั่นไส้มาได้หวั่นไส้โอ้ยก็รักน้องครับต้องเข้าหมวดอย่างนี้ตลอดอ่ะก็รักจริงหวังแต่งวะรักจริงหวังแต่งรอเขามาตั้งแต่นู้นนะเรื่องซีรีส์เรื่องแรกนะท่านไทยเดอะซีรีส์นะโอ้โหต้องแต่รุ่นนู้นเลยนะคะคือแบบว่าโอ้โหรอนะนะยังตั้งตารอนะเราเนี่ยรอจนแก่ก็จะรอนะคะอ่ะมาน้องนนท์นะคะกรพัฒน์ค่ะเผยความภูมิใจแห่งปีนะคะเขาบอกมีอัลบั้มเป็นของตัวเองค่ะ The Secrets of the Universe ค่ะเขาบอกว่าหยิบยกนะคะเอาเรื่องใกล้ตัวนะคะมาเขียนเพราะว่าตัวเองเนี่ยยังใหม่กับวงการบันเทิงก็คือเอาเรื่องราวใกล้ๆตัวเนี่ยมาเขียนเป็นบทเพลงน้องนนท์เนี่ยเก่งมากเก่งคือร้องก็ได้เล่นละครก็ได้เล่นภาพยนตร์ก็ได้เขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เขาก็แบบว่าหาอะไรใหม่ๆนะคะมาแบบว่าให้กับชีวิตนะคะและอีกอย่างนึงอะเขาอะน้องเขาอะเรียนฟิล์มเรียนฟิล์มเรียนฟิล์มคือเรียนภาพยนตร์ภาพยนตร์ค่ะเขาก็เลยแบบว่าเอาเรื่องราวพวกนี้มารีเมคทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะก็รอให้แบบว่าแฟนๆ FC ต่างๆนะคะติดตามผลงานมาอัปเดตกันดีกว่านะคะว่าตอนนี้เขาทำอะไรยังไงบ้างรวมถึงอัลบั้มนี้ด้วยนะคะบอกว่าภูมิใจแทนเลยค่ะเป็นเต้นจักรวาลหนึ่งที่รอให้ทุกคนมาสำรวจครับไม่ได้เชิงว่าเป็นจักรวาลของเราไปซะทีเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนผ่านเรื่องราวมันไม่เหมือนกันฟังก็อาจจะดีลุ้นใช่แล้วก็มันอาจจะฟังด้วยเพอร์สเปคทีฟที่ต่างกันไปประสบการณ์ชีวิตที่ต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็ใครเข้ามาฟังก็ทุกคนควรจะได้จักรวาลในรูปแบบของตัวเองครับทำไมแล้วนถึงชื่นชอบในเรื่องของการเราเรื่องราวในการจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยเราถ้าสมมติในอัลบั้มนี้หมายถึงว่าในบั้มแรกบั้มสองที่เราทำไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์มันก็จะใกล้ตัวเราอย่างเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปหยิบอะไรที่มันไกลตัวแล้วเราจะเล่ายังไงได้เพราะว่าเราก็มือใหม่ในวงการเพลงอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเราก็ต้องศึกษาอะไรเงี้ยเราก็เอาสิ่งที่มันใกล้ตัวเราแล้วเราเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าช่ำชองไหมก็ไม่เชิงแต่หมายถึงว่าเราสนใจแล้วเรามีแพชชั่นกับมันอะเรามีแพชชั่นตอนเด็กๆเราก็ชอบเรียนดาราศาสตร์เราจะรู้เรื่องแบบหลายๆอย่างแล้วมันคืออัลบั้มนี้มันคือการเมิร์จวิทยาศาสตร์กับศิลปะซึ่งมันคนละขั้วโคตรให้มันแบบเมิร์จไปด้วยกันให้มันได้อย่างเป็นเราที่สุดอะไรเงี้ยครับแค่คิดแบบว่าพอทำคอนเสิร์ตต้องสนุกเพราะว่าเอาเพลงหนุกครับใช่ใช่หนุกเพราะว่าตอนนี้เราก็เริ่มทำคอนเสิร์ตแล้วใช่เพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันงานไม่ได้อวดแต่งานเยอะมากเหมือนกันใช่งานต้องเคลียร์เยอะเลยนะใช่เหมือนกันแบบงานคิดงานทำเบื้องหลังก็เยอะอะไรเงี้ยอย่างในการนอนได้ผลงานอะไรบ้างเราเป็นอย่างแรกเลยเราได้พักรู้สึกว่าช่วงเรียกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายๆอย่างมันก็เรารับซีรีส์ไว้อย่างเงี้ยเรารับไป3เรื่องมันก็ด้วยมาตรการด้วยหลายๆอย่างทำให้แบบมันถูกกระเถิบถูกบี้ถูกต้องถ่ายเปิดกล้องพร้อมกันมันอัดจนร่างกายเราโหลดไปหมดแล้วรวมถึงอีเวนต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็พอมันไปนี้มันโล่งอ่ะเราเหมือนเราสึกว่าเราได้พักเงี้ยเราก็แบบได้ทำอะไรว่างมากขึ้นอะไรเงี้ยเราสึกว่าอันนี้คือจุดแรกที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ในการที่เราได้พักแล้วเราผมให้ร่างกับแสดงก็จริงแต่เราได้พักมันแล้วเราไม่ได้ทิ้งมันไปแต่เราก็ไปหาสิ่งอื่นในการ explore ในการลองทำอะไรใหม่ๆครับก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็เรียกว่าอะไรดีได้รู้อะไรหลายๆอย่างมากขึ้นได้ choose มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเพลงด้วยแล้วเราว่าด้วยการที่เราทำงาน2แบบหมายถึงว่า2แขนงอย่างเงี้ยแต่มันเป็นสิ่งเหมือนกันอ่ะผมว่ามันสามารถมันมีอะไรที่มันเดเวลลอปเพื่อเมิร์จกันได้แหละในฝั่งของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างแบบวิธีเราทำเพลงเราก็จะไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าแบบมันก็มีการแบบเอาสิ่งต่างๆให้เราช่ำมาแบบประยุกต์ในสิ่งใหม่ที่เรากำลังจะทำอะไรเงี้ยภูมิใจครับเรารู้สึกว่าเรียกว่าอะไรเดียวพอมันเป็นคอนเซปต์อ่ะมันเป็นกระดาษอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราคิดได้ก็เรื่องนึงแต่พอเราทำให้มันรูปเป็นร่างได้เรารู้สึกว่ามันเหมือนเราทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้เหมือนกันนะเรื่องนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยก็แต่หมายถึงว่าเราก็ได้รู้ว่าการที่เราเรียกว่าอะไรดีการจะทำอะไรสักอย่างมันต้องช่วยกันหลายๆคนอ่ะมันต้องมีทีมมันต้องมีคนที่ช่วยเราอ่ะเราคิดคนเดียวมันไม่ได้รอดทั้งหมดเลย
ใช่หมายถึงว่ามันก็จะมีเรียกว่าอะไรอ่ะบางอย่างที่เราคิดในตอนเด็กกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบเอ้ยเราทำคนเดียวก็ทั้งหมดก็ได้นี่หว่างานแบบงานกำกับเราก็แบบเอ้ยอันนี้เราทำได้ทำมันก็จะเหนื่อยเกินแล้วมันจะคิดไม่รอบมุมไม่รอบไม่เหมือนคนเดียวมันจะมองเห็นแค่มุมเดียวอ่ะมันจะแบบพอมันมีทีมมันมีหลายๆคนมันจะแบบว่าเฮ้ยพี่ว่าไงนี้ว่าไงพี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมผมมีอย่างงี้มันจะช่วยกันให้มันให้งานมันดีมากขึ้นเลยรักน้องนนนไม่แล้วจะบอกว่าตอนโควิดนะเขารับละครทั้ง3เรื่องเธอแล้วพอหายโควิดปั๊บมันมาอันเขาก็บอกว่าปีนี้เขาขอพักเขาบอกว่าพอแบบเคลียร์งานละครเคลียร์อะไรเสร็จแล้วอยากจะหยุดอยากจะพักแต่ก็มีไอเดียอะไรใหม่ๆแต่ปี2567ค่ะเจอผลงานของน้องนนเต็มแน่นอนนะคะ